สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จบเกม Echo คลิปมาเดี๋ยวแล้วครับผมซึ่งหลังจากคลิปเราไปเนี่ยเรียกได้เลยนะครับว่านรกของแท้ของผมเลยที่มึงโดนการันตีไป4รอบไม่ใช่สิเกือบไป4รอบจนถึงรอบการันตีอ่ะคิดดูแล้วกันกว่าจะเปิดได้ตัวละครตัวนึงมามันยากลำบากสักแค่ไหนนะครับผมแต่ก็ถามว่าคุ้มค่าไหมนะครับคุ้มค่ามากกับการเปิดหาลูบิล่าเป็นตัวละครที่ผมมองว่าคุ้มค่ามากเอาไปเล่นลงด่านต่างๆนี่คือสบายมากเลยนะครับผมเพราะว่าเกาะที่เธอมอบให้ทีมของเราเนี่ยแม่งเกาะหนามากๆเลยนะครับและในวันนี้ก็มีตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมดูแล้วตัวละครใหม่ตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าไม่แพ้กันเลยไม่แพ้ลูบิล่าเลยนั่นก็คือลาตาโตสนะครับผมลาตาโตสเนี่ยถามอย่างแรกเลยคือที่ผมตกใจมากนั่นก็คือเธออยู่ในแท็กเฮมันเว้ยมึงเฮมันอีกแล้วเลยเฮมันในคลิปที่เราเปิดหาลูบิล่าไปก็ใช่คือมันแท็กเฮมันอีกแล้วแบบว่ามันเป็นอะไรไม่ได้เฮมันตอนนี้คือแบบมันเยอะไปแล้วนะบางทีแล้วมันตู้ติดกันด้วยไงนั่นคือลูมิล่ากับตัวลาตาโตสเนี่ยมันสามารถคอมโบด้วยกันได้เว้ยท่านผู้ชมมันเอาไปยืนคู่กันแบบมันเป็นเพอร์เฟคคอมบิเนชันเลยเว้ยมันดียังไงเดี๋ยวเราไปอ่านสกิลกันดีกว่านะครับผมบอกเลยว่าโคตรดีมันดีมากนะเว้ยสกิลแรกนะครับผมลาตาโตสเนี่ยจะทำการโจมตีใส่ศัตรูที่มีเปอร์เซ็นต์ HP สูงที่สุดของฝั่งตรงข้ามนะครับผมถ้าศัตรูตัวนั้นเนี่ยมีโล่นะครับจะทำการตีติดคริติคอลการันตีเลยนะครับผมแล้วก็จะทำให้ติดสถานะดาวไป1สแต็กนะครับผมซึ่งสถานะดาวเนี่ยก็จะทำให้มันจะบอกว่าถ้าลาตาโตสเนี่ยสูญเสีย HP จะมีโอกาส 3% นะครับผมที่จะทำการโจมตีพื้นฐานใส่ศัตรูตัวนั้นนะเนาะมีโอกาสทำงานสูงสุดคือ10ครั้งต่อรอบนะครับผมได้ต่อ10ครั้งต่อเกมก็ใช้สกิลนี้แหละนะครับผมในการไปไล่ตีศัตรูอีกทีนึงแล้วเนาะก็จะมีโอกาสตีติดดีบัฟอีกต่างหากเนาะซึ่งดีบัฟของลาตาโตเนี่ยมันคือของดีมันคือของดีจริงๆแบบยังไงเดี๋ยวจะไปอธิบายทีหลังนะครับผมว่าดีบัฟของลาตาโตคืออะไรเนาะที่มันอยู่ในสถานะวัดดาวนะครับผมก็อันตินะครับจะทำการโจมตีใส่ศัตรูทุกคนนะครับผมถ้าจำไม่ผิดแล้วก็จะทำให้ศัตรูทุกตัวเนี่ยติดสถานะดาวทุกคนเลยนะครับผมก็เหมือนเดิมอันนี้ไม่มีอะไรมาแค่8สถานะให้นะครับผมสถานะนี้ทำอะไรได้นี่แหละคือพาสซีฟเว้ยเรามาอ่านกันดีกว่าว่าอันนี้มันคือของพาวพรีเซนต์มากๆเลยนะครับผมอย่างแรกนะครับคือลาตาโตสเนี่ยจะไม่เปิดเผยตัวตนนะครับผมก็คือไม่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของฝ่ายศัตรูนะครับผมเป็นเวลาต่อเนื่องใช่ไหมนั่นเหรอใช่จะไม่ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตี2รอบแล้วก็จะไม่โดนสถานะดีบัฟอะไรเลยนะครับผมเวลาต่อเนื่อง2รอบเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โคตรดีเลยนะครับผมแล้วก็จะทำให้เรียกว่าดีมีอิทธิพลอย่างเนี้ยตลอดจะใช้ขั้นคนจริงจะทำให้เมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยจะมอบสถานะดาวให้ฝั่งตัวทุกคน1ขั้นนะครับผมซึ่งสแต็กนี้จะทำให้จะสามารถสแต็กได้ถึง10ชั้นนะครับก็นะอือฮึและยังคงอยู่ตลอดการต่อสู้นะครับผมเมื่อลาตาโตสเนี่ยสะสมการจุดโจมปกติ4ครั้งและได้รับการโจมตีปกติ4ครั้งก็คือสกิล1นะครับผมก็คืออันนี้ไปไล่ตบฝั่งตรงข้ามมาเนาะถ้าใช้ไป4รอบแล้วนะครับผมจะทำให้ได้รับค่าปรับแต่ง2หน่วยนะครับแล้วก็จะทำการฟื้นฟู HP ตาม 100% ของการจุดโจมของตัวเองนะครับก็ถ้าตัวเองตีแรงแค่ไหนก็จะฟื้นฟู HP เท่านั้นนะครับและเมื่อ HP ที่ฮิวมันเต็มหลอดเว้ยจะเอา HP ส่วนเกินที่ฮิวเกินมานะครับผมไปเปลี่ยนเป็นโล่ไปเปลี่ยนเป็นโล่เฮ้ยมันมาอีกแล้วตัวละครตัวนี้มันเป็นซัพพอร์ตที่มึงมอบโล่ไม่ใช่แค่มอบโล่มึงยังฮิลได้ด้วยหน้าที่มึงโคตรดีแม่งคือดีมากอ่ะแบบโอ้โหไม่มันหมดคำจะพูดเลยแบบเอาให้พี่ส่วนเกินเปลี่ยนแปลงเป็นโล่แล้วก็แบบโล่มันจะหนามากถ้ามายืนคู่กับลูมิล่าทีมมันจะแบบโล่มันจะรีฟิลตลอดเวลาเว้ยท่านผู้ชมแบบมันของดีอ่ะเออและเมื่อลาตาโตสนะครับผมทำการโจมตีปกติ8ครั้งนะครับจะทำการขโมย 10% ของค่าพลังจุดโจมของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็อัตราคริติคอลเนี่ยมาให้กับตัวเองป่ะใช่ไหมไม่เพิ่มผลแค่ขโมยก็คือไปกำการลดดาเมจของฝ่ายศัตรูแล้วก็ลดคริติคอลฝ่ายศัตรู2ตัวนะครับผมเป็นเวลาต่อเนื่อง3รอบนะครับก็ถือว่าดีบัฟศัตรูได้อีกต่างหากนะครับผมเมื่อทำการจุดโจมปกติ10ครั้งนะครับจะทำให้ค่าปรับแต่งที่ต้องใช้ในการไล่อันติเนี่ยลดลง1ขั้นก็คือจากปกติใช้4หลอดเหลือ3หลอดนะครับทำให้ลาตาโตสเนี่ยใช้อันติได้บ่อยขึ้นเนาะก็ของดีบอกเลยตัวนี้เนี่ย
แม่งมองยังไงนะเอาไปเล่นกับคู่กับลูบิล่าคือมึงลุ้งเว้ยลูบิล่ามันก็บวกเกาะให้อยู่แล้วใช่มั้ยฮะแต่แบบถ้ามีลาตาโตเข้าไปด้วยแม่งจะกลายเป็นทีมที่มีเกาะหนามากๆเลยเฮมันเมื่อก่อนนะจะเป็นเล่นทีมฟรีสนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้เฮมันมึงไม่ใช่ทีมฟรีสแล้วมึงกลายเป็นทีมสร้างเกาะไอ้เหี้ยเกาะมึงหนามากคือตอนนี้เฮมันแพ้อย่างเดียวก็คือแพ้ตัวละครตีจอกเกาะเว้ยตัวไหนตีจอกเกาะได้คือเฮมันแพ้ทั้งมากๆเลยนะครับผมณตอนนี้นะแต่ถ้าไปเล่นด่านปกติเนี่ยเล่นแบบไม่ใช่ PVP นะเว้ยยังไงเหมันก็เป็นท็อปเทียร์ท็อปทีมอ่ะที่เอาไปเล่นเคด่านต่างๆได้แบบสบายหรือนะครับผมก็วันนี้จะมาเปิดหาเธอกันนะครับขอร้องหวังอย่างเดียวเลยคือมัลติแรกออกเลยได้ไหมเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีเพชรไม่มีตั๋วกระชาอะไรทั้งนั้นและผมก็ยังไม่อยากเสียตังค์เพิ่มด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอ็กโคคอลิปเนี่ยผมเหลือแพ็คที่ต้องเติมที่มันเอาเติมแล้วคุ้มเนี่ยเหลือแค่2แพ็คนะครับผมนั่นก็คือกองทุนเหวทมินนะครับก็คือเหลือขั้น2กับขั้น3นะครับที่ผมเติมได้ซึ่ง2แพ็คนี้เนี่ยคือ2แพ็คสุดท้ายนะครับผมที่ผมมองว่าเติมเกมนี้แล้วจะคุ้มเนาะหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมเติมแพ็คพวกนี้ไปหมดแล้วเนี่ยผมก็จะคงจะไม่มีแพ็คไหนให้ผมเติมแล้วมันจะคุ้มค่านะครับผมก็มีแพ็คนึงในดวงใจที่ผมมองอยู่นะครับว่ามันเติมแล้วมันคุ้มนะก็จะเป็นแพ็คเลเวลของตัวละครแพ็คเลเวล ID ละกันใช่แพ็คเลเวล ID ผมมองว่าน่าจะค่อนข้างคุ้มนะครับผมก็อยู่ในเอ่ยเดี๋ยวกดให้ดูเลยก็แพ็คนี้นะครับผมสัญญาธุรกิจจ่ายเงินเลเวล10อันนี้เนี่ยจะได้10ตั๋วกาชาแล้วก็เพชรนิดหน่อยก็ผมมองว่าถ้าเติมนี้ไปก็จะคุ้มเหมือนกันนะครับผมก็แต่เอาจริงๆนะกูไม่อยากเติมไม่อยากเสียตังค์ตอนนี้คือผมค่อนข้างวิกฤตในการทางเงินมากนะครับผมช่วงนี้เพราะว่าผมแบบใช้เงินสุดรุ่ยสุดร่ายมากนะครับช่วงนี้ก็เลยอยากเก็บเงินไว้นิดหน่อยนะครับผมยังไม่อยากเติมตอนนี้เหมือนลูบิล่าคราวที่แล้วนี่คือลอกกูเยอะมากเลยนะครับผมก็หวังว่าลาตาโตสในคลิปนี้จะไม่ทำให้ผมผิดหวังนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยเพราะว่าให้ผมมีเงินไปซื้อข้าวกินละกันนะครับผมก็มาโมดิแรกนะครับผมไปขอเลยนะลาตาโตสกูขอการันตีแรกออกเลยจบเลยได้โปรดละเพราะว่าไม่อยากเติมจริงๆไม่อยากเสียเพชรไม่อยากเสียเงินนะโมติแรกเกือไปนะครับผมอ่ะโมติที่2นะครับขอร้องลาตาโตสออกให้หน่อยได้โปรดละ please โอเคยังจะม่วงอยู่อีกเหรอโมติ2ไปแล้วนะครับผมโอเคโมติ3นะครับลาตาโตสออกให้เลยนะก็การันตีแรกกูขอร้องละอย่าหลุดเลทเลยได้โปรดละอย่าหลุดเลทขอแค่นี้จริงๆลาตาโตสใช่ไหมใช่ไหมเย้เย้โอเคโอ้ยวู้ฮู้คลิปนี้กูรอดกูยังไม่เสียเงินแต่ตู้หน้ากูไม่แน่ใจกูไม่ชัวร์เลยตู้หน้าผมไม่ชัวร์เลยว่าผมแบบจะได้เลยหรือเปล่าเพราะว่าผมคือบอกเลยนะว่าคลิปหน้าเอ็กโคคลิปเนี่ยมีสิทธิ์สูงมากเลยนะครับผมที่ผมจะเสียเงินเติมไปอีกทีนึงนะมีสิทธิ์โคตรสูงเลยแต่แบบตอนนี้ได้ลาตาโตมาแล้วโอเคขอบคุณมากโอ้ยไม่ดุเลดมึงไม่เหมือนลูบิล่าใช่ถ้ามึงดุเลดเหมือนลูบิล่าคือกูแซ่บมากโอเคได้มาแล้วโอเคอันนี้โล่งแล้วนะครับผมโอ้ยทำผมแบบลุ้นมากอันนี้ลุ้นจริงอ่ะกดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปยัดค่าความสัมพันธ์ด้วยนะครับผมอ่ะจะได้ปั๊บเยอะๆแล้วก็จะไปทำอาวุธประจำตัวด้วยนะครับเอา16เลเวลเนาะมาตอนนี้ผมก็จะพยายามได้ทำค่าความสัมพันธ์ทุกตัวละครให้มันขึ้นอยู่นะครับผมมา16น่าจะได้อยู่แล้วโอเคถึงมาประมาณนี้เพิ่มมา104ค่าพลังของเรานะครับสายสัมพันธ์มีไหมอยู่นี่สายสัมพันธ์กับวีล่าว่ะโอเคกดอัพไปเลยเดี๋ยวผมไปอัพหลังไมค์แล้วกันนะครับเพราะผมต้องการใช้ตัวละครเธอมากขึ้นนะเนาะตอนนี้ผมไม่ได้แตะนันสุริยันเลยเว้ยนันสุริยันตอนนี้กูแทบไม่ได้แตะเหมันอย่างเดียวตอนนี้เหมันคือมันท็อปฟอร์มจริงๆนะนันสุริยันมันก็เฉพาะทางจริงนะครับเหมันก็เฉพาะทางเหมือนกันแต่แบบมันครอบคลุมกว่าไงแต่ที่ผมมองว่าเล่นยากลองลงมานี่ก็จะเป็นพวกจักรวรรดิและก็ศิลาทองเว้ยไอ้2ทีมนี้แม่งเล่นยากมากนะครับผมศิลาทองแม่งโคตรเฉพาะทางด้วยอีกอย่างนึงมาดูซิว่าเราจะลองเทส PVP กับใครดีอยากเห็นนะว่าเกาะที่เธอทำที่มอบให้ได้อะมันมอบให้ได้ประมาณไหนอะอยากรู้อันนี้อยากรู้เลยว่ามันจะโหดแค่ไหนนะครับผมมาลาตาโตส
โอเคค่าพลังของเราตอนนี้ก็อยู่ที่ 37,000K นะครับโอเคค่าพลังเริ่มเยอะแล้วอีกไม่นานผมก็คือน่าจะขึ้น 40,000 แล้วแหละจริงอีกไม่นานน่าจะขึ้น 40,000K ได้นะครับผมก็จะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะเนาะโอ้ยมาว่ะจัดทีมผมไปวิเคราะห์ฟินิชวิเคราะห์แล้วว่าผมจะเอาใครใส่ดีนะครับผมก็ไม่ใช่จะเอาใครใส่จะเอาใครออกในทีมนี้มองว่าเอา MC ของเราเนี่ยออกดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าผมมองอย่างนี้เว้ยถ้าผมเอาเฟนลีออกเนี่ยเราจะไม่มีดาเมจไงถ้าเอาลินเดลออกก็ไม่มีดาเมจอีกผมมองว่าเอา MC ออกเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมก็เอา MC ออกน่าจะเป็นเบสดีเล็กแล้วนะอ่ะมาเปลี่ยนเลยแล้วก็ลาตาโตสเนี่ยจะมอบโล่กับมอบโล่ให้บัฟมอบโล่เนี่ยจะเรียกว่ามันจะให้เพื่อนข้างๆด้วยนะครับผมก็จะเป็นรูปบวกอะเนาะก็จะต้องให้ไปยืนตรงกลางอย่างนี้นะครับผมเอามาแทนลูมิล่าอย่างนี้เนาะอ่ะแล้วดูสิว่าลิงต้องเปลี่ยนลิงได้ปะลิง20เหรอมีเดี๋ยวผมลองแป๊บหนึ่งนะเอาต้องกดใช้ด้วยนะวะเดี๋ยวเอ้ยเอ้าทีมหายเอ้าโอ้ชิตอ่ะเดี๋ยวแก้ไปเลยแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยมาค่อยๆแก้ไปทีละอย่างนะครับผมลูดมิลล่าเอา MC ออกเนาะแต่ MC เก่งนะครับผมสำหรับใครที่เล่นเห็นมันก็ถ้ายังไม่มีตัวอย่างที่ผมใช้เนี่ยก็ใส่ MC ไปก่อนก็ได้นะครับผมอ่ะแล้วก็วางใส่อย่างนี้อ่ะเปลี่ยนของอันนี้ด้วยใช่อันนี้ธนูเดี๋ยวต้องใส่อันนี้ใส่เขียวๆแล้วก็ใส่ไอ้จอกสัตว์ติดเอา0ช่วยเหลือปั๊บ21ลิงก์โอเค21ลิงก์น่าจะกำลังดีประมาณนี้ใช้เลยโอเคค่าพลังของเราอยู่ประมาณไหนเอ่ยเมื่อกี้ 37,000 ทำไมค่าพลังมึงลดวะเดี๋ยวอ๋อ MC ใช่ไหมเพราะเราเอา MC ออกมันเลยลดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอว้าวอันนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยว่าถ้าอันนี้คือ MC ออกคือออกค่าพลังหายไป 20,000K อันนี้เหลือเชื่อเลยเฮ้ยมันแรงจังอ่ะอันนี้แรงมากเลยเนี่ยเอาแค่เอา MC ออกค่าพลังผมหายวับแบบหายเยอะอ่ะอันนี้จริงๆใช่ไหมคือ MC ออกคือหายขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวไม่ชัวร์โอ้ชัดเจนแล้วแหละ MC ออกทีนึงคือค่าพลังหายไป 1,000K อ่ะแต่ไม่เป็นไรค่าพลังมันก็คือค่าพลังนะครับผมเรามาลองแบบอย่างใช้อย่างนี้แหละนะครับมาเดี๋ยวไปลองตี PVP ดูดีกว่านะครับผมว่าลาตาโตสเนี่ยจะมอบโล่ให้ประมาณไหนนะครับผมค่าพลังเราอยู่ที่ 35,000 ไม่เป็นไรมันขึ้นลงอย่างนี้แหละค่าพลังในการจัดทีมนะครับผมตีกับใครดีเอาคนไหนดีเนาะอันดับ7ดีมั้ยหรืออันดับ8เดี๋ยวใช้ก่อนแล้วกัน7ใช้ทีมจักรพรรดิผสมเหมันผสมนู่นนี่นั่นมันจะตึงพอไหมวะก็น่าจะตึงอยู่นะทีมมาดับเจ็บแล้วกันนะมาสู้กันหน่อยเดี๋ยวมาดูดิว่าโล่ลาตาโตสจะประมาณไหนนะครับผมเดี๋ยวจะได้ดูฮิลด้วยดูทั้งโล่ดูทั้งฮิลอะอู้เมื่อกี้เฮล่าตีปกติเนาะไปสถานะดาวอ้อนั่นไงใช่นะครับเริ่มเธอมาจะให้สถานะดาวศัตรูทุกตัวละครฝั่งตรงข้ามนะครับผม1สแต็กเนาะใช่นะครับนี่คือสถานะดาวเนาะมันจะบอกว่าอยู่ต่อเนื่องจนจบรอบแต่มันยังไม่คืออ้ออันนี้คืออยู่ระยะเวลามันบอกแค่ระยะเวลาแต่มันไม่ได้บอกว่าสแต็กกี่สแต็กนะครับผมแต่นี่น่าจะเป็นสแต็กแรกอ่ะเดี๋ยวตีมึงเมื่อกี้มึงตีโดมันอ่ะเดี๋ยวเอ้ยเมื่อกี้มึงจะไปตีใครมึงไปตีไนล่าเหรอแล้วมันตีโดมันอ่ะเมื่อกี้
โอ้ไนล่าแม่งก็ยิงแรงปกติยิงแรงอย่างนี้แหละไนล่ายิงแรงเห็นจนชินแล้วเฮล่าผมก็ยังฮีลแรงเหมือนเดิมตีอันนี้ไงตีสองทีนะครับผมเพราะบอกเมื่อกี้เห็นป่ะตีสองทีเว้ยทำไมถึงตีสองทีนะครับผมก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับสถานะเดาเมื่อลาตาโตสเนี่ยไปโจมตีฝั่งศัตรูนะครับผมจะมีโอกาส 3% ที่จะทำการโจมตีอีกทีนึงใส่ศัตรูนะครับผมเพราะนั่นคือสถานะเดาเนาะซึ่งสถานะเดาจะแตกได้สูงสุดคือ10ขั้นก็คือ 3% 10ขั้นก็กลายเป็น 30% ก็จะมีโอกาสตี 30% นะครับผมถ้ามันอยู่ที่แตกสูงสุดอ่ะนะแต่ตอนนี้โล่ก็หนาอยู่นะโล่หนามากเลยนะเอาจริงป่ะคือผมมองว่าลาโตสเนี่ยทำตัวเป็นตัวละครที่ทำงานคล้ายๆกับลูมิล่านะครับผมเป็นแมคคานิกเดียวกันเลยเว้ยถ้าถามว่าในทีมเนี่ยจะใส่ลูมิล่าหรือแบบมีแค่ลูมิล่าไม่ต้องมีลาโตสได้ไหมก็ได้มีลาโตสแค่ตัวเดียวไม่ต้องมีลูมิล่าได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับผมคือจะมีตัวไหนตัวนึงก็ได้แต่ถ้ามีทั้งคู่ไว้ในทีมผมบอกเลยว่าทีมคุณอมตะแน่นอนเพราะว่าเกาะมันจะหนามากๆแบบหนาโคตรไม่มีใครตีเกาะลงแน่นอนอ่ะไม่มีใครเอาลงด้วยซ้ำนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นการรีฟิลเกาะเสกเกาะให้มาเรื่อยๆและอีกอย่างนึงก็คือทีมผมยังใส่โน้ตเข้าไปด้วยเว้ยซึ่งโน้ตเนี่ยทุกๆรอบนะครับผมจะทำการเพิ่มเกาะให้เพื่อนร่วมทีม 5% นะครับผมก็ทีมนี้ก็จะกลายเป็นทีมที่จะเด้งเกาะเด้งฮิวและเด้งฮิวยังไม่พอเว้ยยังมีฮิวจากเฮล่านะครับผมที่ทำการแชนติและจะฮิวหมู่แบบมันแบบเนี่ยคือเหมันแบบมันสุดมันเพอร์เฟกต์อะเว้ยมันมีครบทุกตำแหน่งอะตอนเนี้ยดาเมจก็มี2ตัวนะครับผมนั่นก็คือเฟนลีแล้วก็ลินเดล2ตัวนี้ก็จะเป็นดาเมจหลักของทีมเรานะครับผมก็โอ้โหของดีอะจริงๆแบบดีมากนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมในการรีวิวนะครับถามว่าเทียร์ลิสต์ของลาตาโตสเนี่ยอยู่ประมาณไหนผมให้เป็นเท่ากับลูมิล่าในคลิปที่แล้วเลยเว้ยเทียริสเท่ากันเลยนะครับผมว่าถ้าตอนนี้ยืนอยู่คู่กันเนี่ยยืนอยู่ด้วยกันในทีมนะครับผมแม่งเป็นทีมที่เรียกได้เลยนะครับว่าอมตะเว้ยอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับมาอัปเดตแมคานิกใหม่ในเกม Ecocalypse กันหน่อยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งทำการเพิ่มระบบแมคานิกใหม่เข้ามาในเกมนะครับผมนั่นก็คือการตีอาวุธเนาะก็คือตรงนี้เลยนะครับผมอาวุธเนี่ยจะมีคะแนนค่าปรับปรุงอยู่นะครับผมก็อยู่ตรงนี้ซึ่งจะใช้ชิ้นส่วนตรงนี้เนี่ยมาการตีนะครับผมก็ถ้าตีได้ออฟดีเนี่ยมันก็จะบวกเป็นสีฟ้านะครับผมแต่ก็จะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยมันจะอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเรายังเหลืออีก3ช่องตรงนี้นะครับที่ยังไม่ได้อันล็อกอ่ะเนาะซึ่งเกมมันยังไม่ได้ปลดล็อกมาให้เราอันล็อกอ่ะนะครับผมก็นะรอดูได้เลยว่าอาวุธพวกนี้เนี่ยมันจะโหดมากกว่านี้อีกต่างหากนะครับผมแล้วก็เนี่ยเขียนว่า 1,000 ผมมองว่าประมาณค่าพลังตรงนี้น่ะเอาสัก 1,000 นะแจกกำลังดี 1,100 เนี่ยคือผมก็จะรีไปเรื่อยๆนะครับผมรีหาที่อันที่ใช่นะครับว่าไหนใช่แล้วก็การเลือกใช้อาวุธเนี่ยแนะนำนะครับเลือกใช้คะแนนภาพรวมเว้ยเพราะว่าคะแนนรายการถ้าคะแนนรายการยิ่งเยอะมันจะยิ่งได้สแตทที่ดีนะครับผมก็เนี่ยมันต้องไอผมเนี่ยมีบางชิ้นที่ผมคิดว่ามันสวยมากเลยก็คือชิ้นนี้เห็นปะคะแนนรายการ310แล้วมันเป็นออฟทองออฟเลเจนดารี่อ่ะแล้วมันโคตรดีเพราะว่ามันเป็นคริติคอลกับความแก่งคริติคอลเว้ยมันแบบมันเป็นชุดที่บวกอัตราคริติคอลคิดดูแล้วกันว่ามันดีแค่ไหนนะครับผมแล้วก็เฟลลีชุดแม่งโคตรดีนี่เลยนะครับผมชุดเพิ่มดาเมจ 14.2% แล้วก็เพิ่มดาเมจ 14.4% ดูออฟลองชุดนี่สิคือแบบชุดเพิ่มดาเมจทั้งหมดนะครับผมประมาณ 28.6% เว้ยเฟนลีผมมันเลยยิงโคตรแรงเพราะว่ามีชุดนี้อ่ะอยู่ที่ผมใช้มันแบบผมตอนผมได้ชุดนี้มาแล้วผมแบบน้ำตาจะไหลแบบมึงออฟเทพอ่ะคือนานๆทีนะนะเว้ยผมจะได้ชุดเทพออฟเทพมาอย่างงี้นะครับผมคือตอนแรกๆผมได้ค่าคะแนนประมาณเนี้ยประมาณแบบ100 200แบบยังไก่กามากเลยแบบ100 200แต่พอผมแบบนั่งเล่นไปเรื่อยๆก็นั่งหาว่าไอชุดกรอบมาใส่ใหม่เรื่อยๆก็จะได้สแตทที่ดีขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ถ้าใครอยากรู้เทคนิคในการเล่นเกมนี้ให้เก่งขึ้นก็ถามในคอมเมนต์ได้เลยผมพร้อมตอบเว้ยผมตอบทุกอย่างถ้าใครอยากรู้เทคนิคในการเล่นเกมนี้ให้มันโหดขึ้นนะครับผมแบบไม่ได้อยู่กับที่นานเกินไปนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ดีมากนะครับผมบอกเลยนะครับว่า Ecocalypse คือ the best game จริงๆที่ผมเล่นมานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมการรีวิวตัวละครของลาตาโตสนะบอกเลยเปิดเถอะจริงๆมึงเปิดเถอะแล้วเอามาเล่นคู่กับลูมิล่าและบอกเลยว่าหลังจากนี้คอนเทนต์ทุกกะยุคคอนเทนต์ทุกอย่างในเกมนี้มันจะเป็นคอนเทนต์ที่ง่ายๆอีซี่ไม่ต้องใช้สมองอ่ะคือแค่มี4ตัวหลักเว้ยจริงๆเหมันมีแค่4ตัวนี้นะครับผมนั่นก็คือเฮล่าโน้ต
ลูมิล่าและก็ลาตาโตส4ตัวนี้นะครับผมที่จำเป็นนะครับในการทำทีมเหมันให้มันเก่งและก็อีก2ตัวที่เหลือจะไปใส่ตัวละครดาเมจตัวอะไรก็ได้นะครับผมเท่าที่ท่านผู้ชมมีอยู่ในไอเดียนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะแต่ถ้าใครไม่มีเฮล่าก็ไปใส่ดีหน้าได้เหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้แหละที่ผมจะแนะนำได้ให้ในการปั้นทีมเหมันนะครับผมงั้นก็พอสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เห็นหน้านะครับสวัสดีครับ